สวัสดีครับผมเอกชัยครับวันนี้มารีวิวนาฬิกายืมเพื่อนมาสวอชนะครับเท่าที่มีนะครับโอเคก็ขำๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับเอามารีวิวนะครับอันนี้เรือนนี้ไม่เกี่ยวนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่ผมใช้ประจำเป็น IWC ท็อปกันนะครับนี่เพิ่งจะได้มานะครับก็ซื้อเพราะว่ามีตาท็อปกันนี่แหละอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับมาขายพ่วงเฉยสวยดีนะนี่ยังสวยสวยอยู่นะฮะให้ดูนะครับเป็นสายนาโต้นะครับอ่ะหลบไปเอาเรือนไหนก่อนดียืมเพื่อนมานะครับนี่ก็เป็นมาเป็นดาวอังคารนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับผมไม่มีนะครับของโอเมก้าเนี่ยเขาเรียก Alaska Project มั้งโอ้โหราคามันไปไหนต่อไหนแล้วนะครับสวยดีนะครับคือนาฬิกา Moon Swatch เนี่ยเป็นSwatch นะครับไม่ใช่ Omega เป็น Swatch แต่ว่ามันมีความแฟชั่นแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับ Omega นะฮะนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็มันมีตำนานของมันก็เป็นที่นิยมนะครับต้องย้ำว่าเป็น Swatch นะฮะนั้น Mission to Mars นี่ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะฮะคงไม่ต้องขึ้นเทียบข้ออะไรให้ดูกันชัดๆอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่ก็สวยแบบสดใสสดใสใส่ไปวันอาทิตย์สีแดงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะผ่านไปเรือนที่หนึ่งช่วยกันดูยาวๆให้จบเลยนะครับเพราะว่าผมพยายามทำ YouTube อยู่นะครับอันนี้เป็น Mercury ครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นดาวพุธอันเนี้ยณวันนี้นะครับในกลางเดือนกรกฎาเนี่ยรายการเรือนนี้คือเรือนโปรดของผมนะฮะแล้วแต่อารมณ์ก็จะเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอะไรต่างๆแต่ว่าให้ดูชัดๆนะครับเนี่ยผมชอบความดำแล้วก็ชอบความที่ขอบตัวเรือนมันดำครับนะครับกองเกินก็ไปดูคนอื่นนะฮะอันนี้ผมก็รีวิวตามสไตล์ผมเนี่ยนะฮะข้างหลังมันก็จะดำอย่างนี้นะครับคือ Moon Swatch เนี่ยแล้วแต่คนจริงๆนะฮะแล้วแต่ความชอบอย่าไปคิดมากครับมันคือสวอตช์มันเป็นควอตซ์มันใช้ถ่านเป็นไบโอเซรามิกมันก็คือพลาสติกที่มันแข็งขึ้นมาหน่อยนะครับขอบมีรุ่นเนปจูนนะครับที่มันสีตกรุ่นน้ำเงินน่ะอันนั้นไม่มีแล้วนะครับใครมีก็เก็บเอาไว้นะครับผมไม่มีแต่ว่าผมมาเปิดให้ดูแล้วกันเขาว่านะครับผมได้ยินมาว่ารุ่นอันนี้ครับอันเนี้ยสีมันตกเขาก็เลยไม่ทำแล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นโชคดีของคนที่มีไปนะฮะอันนี้ก็เป็นที่โปรดปรานของสายผู้หญิงหลายๆคนอันนี้คือ Sun ครับ Mission to the Sun พระอาทิตย์นะครับผมไม่มีความรู้ลึกอะไรทั้งสิ้นหรอกครับก็ท่านต้องไปหาความรู้เอาจะให้ดูจากการรีวิวเนี่ยนะครับว่าตัวจริงมันก็เป็นอย่างนี้สีมันไม่ได้เหลืองฉูดฉาดแต่มันมีเหลืองมนๆหน่อยอันนี้ก็สวยเป็นพื้นดายเอลสีเหลืองแล้วก็มีวงสีขาวนะครับแล้วแต่อารมณ์จริงๆนั้นท่านก็ค่อยๆสะสมไปครับอย่าไปซื้ออะไรมันพรีเมียมมากเดี๋ยวราคามันก็ลงมันไม่ใช่ลิมิเต็ดครับผมนะครับมันไม่ใช่ลิมิเต็ดก็ค่อยๆสะสมไปข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีคู่มือบอกนะฮะคนที่เขารู้เขาก็รู้จริงๆนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ Mission to the Sun อ่ะต่อไปครับ3เดือนแล้วนะยืมเพื่อนมานะครับยืมเพื่อนมาอันนี้หลายคนชอบตรงที่Saturn ดาวเสาร์นะครับใช่ไหมดาวเสาร์นะครับถ้าผิดขออภัยนะครับSaturn นะครับมันมีวงอยู่ตรงนี้ครับหลายๆคนเขาชอบว่ามันมีอะไรที่น่าปัดเยอะดี Saturn นะครับบางทีผมก็เคยชอบตอนนี้ก็เฉยๆแล้วอันนี้ก็สไตล์แบบแนวแบบเข้าป่าด้วยความที่เป็นสีมันเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ Saturn มันก็จะแนวเข้าป่าหน่อยเนาะโอ้มันเป็นรอยง่ายนะครับเนี่ยนิดเดียวมันก็เป็นรอยแล้ว
ไปขัดได้นะครับมันเป็นพลาสติกนะฮะแต่ว่าถ้าแตกอะไรคือซื้อใหม่ครับเป็นพลาสติกไบโอเซรามิกครับพูดผิดไบโอเซรามิกนะฮะก็มีความแข็งกว่าพลาสติกปกติพอสมควรแล้วก็เนี่ยทรงดีไซน์เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของโอเมก้ามันจะมีความหลายๆชั้นหลายๆเลเยอร์หน่อยนะครับ Saturn เนี่ยให้ดูอีกทีบางคนเขาชอบเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับมันมีวงๆตรง6นาฬิกาเห็นไหมครับมันเป็นเข็มวินาทีแล้วก็จะเป็นจับได้10ชั่วโมงกับนาที60นาทีอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วแต่อารมณ์จริงๆนะฮะ Saturn นะครับเรือนที่1 2 3 4แล้วอ่ะเรือนสุดท้ายนะครับเรือนสุดท้าย Pluto เรือนนี้ก็หายากเหมือนกันคล้ายแพนด้าหน่อยนะคล้ายโรเล็กซ์แพนด้าคล้ายๆนะครับไม่มีปัญญาจะซื้อแพนด้านะครับโอ้แพนด้าไปหลักเท่าไหร่แหละอันนี้ให้ดูก่อนพลูโตเป็นอย่างนี้นะครับสีมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละกล้องที่ใช้นะครับผมใช้กล้องมือถือนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยพลูโตบางทีเขาก็ชอบพลูโตบางทีเขาก็ไม่ชอบอันนี้หน้าพื้นมันจะครีมๆใสๆเห็นไหมครับจะมีความใสๆนะวันนี้แดดข้างนอกดีเลยเลยต้องรีบมาถ่ายก็ถ่ายเป็นช่วงๆนะครับช่วงนี้มีอยู่5เรือนจริงๆมีวีนัสอีกเรือนแต่ว่าลูกสาวก็ไปใส่ยังไม่กล้ายืมเข้ามามันเป็นสีชมพูนะครับผมฝากดูกันยาวๆหน่อยนะครับดูหน่อยนะถ้ามีโฆษณาก็ช่วยกันดูหน่อยก็ได้ตังค์ไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่ก็พยายามจะทำ YouTube ออกมาอันให้ท่านดูเทียบๆกันหลายๆเรือนผมนี่คือเฟเวอริตของผมนี่คือเรือนที่ผมณวันนี้ผมว่าผมสวยแล้วก็ชอบที่สุดนะครับอาจารย์ที่เคารพท่านหนึ่งมี Mission to the Moon เขาก็ชอบว่ามันคล้ายโอเมก้าที่สุดถ้าวันไหนอยากสดใสหน่อยก็เอาเรือนนี้มาใส่นะครับเป็น To the Sun วันไหนอยากจะซิ่งซิ่งหน่อยซิ่งซิ่งก็เอามาสมาใส่ผู้หญิงก็จะชอบเลยเพราะว่ามันเดรสเข้ากับกระเป๋าได้หลายสีผู้ชายก็เฉยเฉยนะครับถ้าวันไหนอยากจะเรียบเรียบคลึ้มคลึ้มหน่อยก็เอาอันนี้มาครับ Saturn นะครับนี่ก็เป็น favorite มันให้คล้ายกับอันเนี้ยอันนี้ขายพ่วงนะครับขายพ่วงอ่ะนี่ขายพ่วงนี้ IWC นี่แพงครับนี่หลักแสนนะท็อปกันบอกรู้อายุเลยนะเนี่ยถ้าใครรู้จักท็อปกันนะฮะ นะครับรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเก็ทท็อปกันทอมครูซไม่ใช่มาเวอริกนะแมฟริกครับแมฟริกขายพ่วงครับขายพ่วงเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บมันจะขึมขึมอันนี้ไพลอตแน่ๆเลยนะเห็นไหมมันจะมีสามเหลี่ยมตรงเลข12นี่เขาเป็นสปีดเป็นโครโนกราฟจับความเร็วได้นะครับมันจะมีสตอรี่ไม่เหมือนกันโอเคครับก็ขอบคุณนะครับขอจบไปด้วยภาพเฟเวอริตเรือนนี้แล้วกันขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมมาจนจบนะครับก็มีอะไรก็แนะนำติชมได้มีข้อผิดพลาดผมก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับเอกชัยครับสวัสดีครับ